สวัสดีครับที่นี่ม.อุบลพาทุกท่านมาที่สำนักงานไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์นะครับและผมอยู่ที่แปลงนาทดลองนะครับหรือว่าแปลงปัญหาพิเศษนะครับงานวิจัยของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับซึ่งเป็นว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับคณะเกษตรศาสตร์ภาควิชาพืชไร่นะครับเรียกได้ว่ายังไม่สำเร็จการศึกษาแต่ก็มีผู้จองตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เป็นว่าที่บัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องตันนะครับน้องตันสวัสดีครับตันขออนุญาตพูดคุยสักเล็กน้อยครับครับสวัสดีครับตันตันนี่ก็สุรชัยพรหมทาครับนะครับสวัสดีครับผมนายสุรชัยพรหมทาครับครับตอนนี้เป็นว่าที่บัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยื่นสำเร็จการศึกษาครับสำเร็จการศึกษาแล้วครับครับเป็นยังไงมาถึงวันนี้ครับ4ปีที่เรียนที่นี่กับวันนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกไงบ้างครับครับรู้สึกภูมิใจมากเลยครับที่ได้มาเรียนเข้ามาเรียนศึกษาที่นี่ครับครับจริงๆแล้วตานี้เป็นคนพื้นเพที่ไหนจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นะครับที่บ้านนี้ทำอาชีพอะไรตานเป็นพ่อแม่ก็เป็นเกษตรกรครับทำนาอยู่แล้วครับตอนนี้เห็นบอกว่ามีบริษัทนี้จองตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมยังไงครับเป็นเกี่ยวกับบริษัทอะไรยังไงครับตันครับบริษัทคือได้งานบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้าวครับค่ะเมล็ดพันธุ์ข้าวกล้าแก่งครับทำไมเขาถึงได้สนใจในส่วนของตันครับครับคือผมทำปัญหาพิเศษปีที่แล้วครับได้เห็นแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมมาลินครับคือบริษัทก็ได้มาดูกับสมาคมส่งออกข้าวแห่งประเทศไทยครับปีที่แล้วเขาก็เลยติดต่อมาก็เลยเชิญชวนให้ว่าไปทำงานด้วยครับเขามาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยไหมมาครับมาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยอ๋อแล้วตอนนั้นตาลได้นำเสนอข้อมูลอะไรพิเศษไหมก็ได้บอกว่าทำปัญหาพิเศษเรื่องการเปรียบเทียบผลผลิตเรื่ององค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียว7สายพันธุ์ครับแล้วก็ได้ดูแลแปลงทดลองในพื้นที่ประมาณ10ไร่ครับกับเพื่อนๆครับอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุริพรเกตงามครับครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาถึงแม้ว่าสำเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับมีงานทำเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้สุรชัยก็ยังขอเวลาสักเล็กน้อยที่จะทำงานช่วยตรงนี้ครับยังที่ช่วยอาจารย์ครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็คืองานวิจัยใช่ไหมครับใช่ครับที่เห็นด้านหลังคือเป็นงานวิจัยของนักศึกษาน้องปีสี่ครับที่รุ่นมาทำต่อจากพวกผมครับอ๋อก็คือเราอาจจะต้องเป็นพี่เลี้ยงดูช่วยดูหน่อยสักเล็กน้อยช่วยดูครับว่าปรับพื้นที่แปลงคือทำยังไงครับก็ช่วยดูน้องก่อนครับที่เห็นนี่คือกล้าสายพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการทดลองนะครับอ๋อที่เห็นอยู่ที่ตานยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่เห็นไม้เยอะๆนี่คือสายพันธุ์ข้าวนะครับอ๋อในแต่ละเป็นสายพันธุ์อะไรครับคือเป็นมีทุกสายพันธุ์ครับเราจะเปรียบเทียบผลผลิตมันมีหลายการทดลองนะครับสายพันธุ์ว่าต่อยอดจากงานวิจัยของปีที่แล้วกับของพี่นักศึกษาปโทที่จบไปแล้วนะครับว่าพัฒนาสายพันธุ์ของข้าวเจ้าหอมมาลินของอาจารย์ต่อไปครับครับซึ่งตอนนี้ก็อันนี้คือแปลงต้นกล้าครับส่วนถัดไปก็คือกำลังปากดำใช่ครับเป็นงานวิจัยตอนนี้ลงการทดลองแรกครับงานวิจัยแรกแล้วน่าจะปากดำเสร็จแล้วต้องรอนานแค่ไหนครับที่จะได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการต่อไปก็อีก15วันเราก็จะใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูล30วัน90วัน30วัน60วัน90วันแล้วก็ก่อนเก็บเกี่ยวครับแล้วก็จะเข้ากระบวนการเข้าไปใน lab ครั้งต่อไปครับก็วิจัยในส่วนของแต่ละครับแต่ละบล็อกการทดลองตานี้ก็รู้สึกไงกับความสำเร็จเรื่องของสาขาพืชไร่ของเราตรงนี้รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาทำในแปลงการทดลองนี้นะครับได้ปรึกษาอาจารย์คือได้เลือกอาจารย์ดร.สุริพรเกตงามนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับครับผมรู้สึกภูมิใจว่าเราได้มีการทดลองได้ทำการทดลองที่ได้ทำจริงครับมาเรียนที่นี่ได้ทำจริงครับคือเราวางแผนเองก็มีน้าคนงานช่วยซัพพอร์ตครับเวลาไถนาไถอะไรถ้าเราทำไม่ได้ก็ให้น้ามาช่วยเราก็จะได้ทำเองลงมือทำเองทุกอย่างครับครับแล้วก็ตอนนี้มาถึง
การก้าวเข้าสู่การทำงานนะครับประสบการณ์จริงในชีวิตนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษานะครับพ่อกับแม่เป็นยังไงบอกท่านหรือยังบอกแล้วครับพ่อกับแม่ก็ภูมิใจครับที่ลูกได้ส่งลูกจบครับครับอยากบอกอะไรท่านตอนนี้ก็ขอขอบคุณครับที่พ่อแม่ให้โอกาสมาส่งเรียนจนจบนะครับครับก็ต่อไปก็จะทำงานส่งเงินให้พ่อแม่ครับอ่ะเดี๋ยวจะเฝ้าดูแล้วก็ติดตามความสำเร็จของตาลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเป็นอีกหนึ่งบัณฑิตมอบนที่มีคุณภาพนะครับขอให้ตาลนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับการทำงานและชีวิตครอบครัวต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือน้องตาลนะครับสุรชัยพรหมธานั่นเองนะครับว่าที่บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ธานีที่นี่โมบนลาไปก่อนนะครับก่อนแม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับเชิญคนไทยมาเที่ยวเมืองอุบล